ผมก็จะอาจารย์ระพีนะท่านเก่งในเรื่องของการสร้างสายพันธุ์ยาโมโต้เนี่ยเมื่อได้สายพันธุ์เสร็จแล้วทำไงขยายสายพันธุ์คนนั้นสองคนเนี่ยคุยกับคนละภาษาแต่คนที่แปลก็คือเราผมก็เลยเกิดความงงคือว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรก็คือหลังจากการแปลนะครับแล้วเสร็จแล้วมาเจอการที่ว่าสมเด็จท่านมีคนต้องการจะซื้อกล้วยไม้ถวายสมเด็จท่านอีกแต่ว่ายาโมโต้ไม่ยอมอีกนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องซึ่งว่าเราตัดสินใจแยกกับเขาก่อนแยกกันพี่ผมไปนอนกับคุณคาโต้ที่พามาพี่นั่นนะครับผมไปนอนอยู่นั่นเดือนหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงสายการบินไชน่าแอร์ไลน์อะพี่เครื่องบินไชน่าแอร์ไลน์ตกที่นาโกย่าพอดีตกนาโกย่าปุ๊บมันจะมีงานศพตลอดผมก็เข้าไปจะไปอยู่ในโคดาวาริพวกนี้นะพี่ในเรื่องของโคดาวาริตรงเนี้ยแล้วผมก็เริ่มเขียนแผนว่าอ๋อแผนต่อนี้ไปในอนาคตผมจะทำยังไงผมกลับมาเรื่องทัวร์ผมคงกลับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าให้บอกผมว่าเป็นไกด์อะพี่คงทำไม่ได้ละเพราะเราแก่แล้วนะครับเราจะทำยังไงเราก็เลยมองดูว่าเราสนใจก็คือการเที่ยวไปทำงานไปซึ่งมาตอนนั้นเราไม่รู้ว่าวิชานี้ก็คือ vacation ที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยนะพี่นะเพราะเราชอบเราอยากจะเที่ยวมากกว่าที่คือเราไม่อยากทำงานนะพี่เมื่ออยากทำงานแล้วปุ๊บผมก็บอกผมจะเที่ยวไปทำไงเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยนะพี่นะผมเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยนะพี่พอมีเสี่ยตุ้มเขาเป็นเจ้าของม่อนปากเป็นเจ้าของรีสอร์ทพี่ผมบอกว่าเสี่ยผมต้องการจะสร้างเอาปรัชญาของญี่ปุ่นนะที่มันเป็นที่มันมีอยู่คนไทยทำไมไม่เข้าใจอะไรต่างๆนะเราจะเอาปรัชญาตรงนั้นมาเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ไหมเสียเขาเห็นด้วยนะครับเขาก็ให้ผมทำนะครับให้ผมทำแล้วก็มีเป้าหมายว่าวันที่2ถึงวันที่3ธันวาเนี่ยนะครับวันที่2ถึง3ธันวาเนี่ยจะมีดอกไม้แล้วก็เริ่มยาวเข้าไปผมก็โอเคได้ผมก็ไปเชื่อมให้มันเกิดกิจกรรมทุกหน่วยงานพี่เชื่อมทุกหน่วยงานเข้ามาหน่วยงานเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่อะพี่อย่างกองทัพอากาศเนี้ยผมไปคุยกับประธานครับผมต้องการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่แต่ท้ายตรงเนี้ยพ่อผมทำต่อเนื่องมาทุกปีพี่ผมทำต่อเนื่องผมทำให้กองทัพอากาศปีนะพี่นะทุกปีธันวามกรากุมภามีนาถึงเมษา5เดือนพี่ผมเอากล้วยไม้ครั้งละ50กระถางขึ้นไปเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนให้เขาฟรีนะพี่นะเพราะว่าเราต้องการจะให้มันเกิดกิจกรรมเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วพวกท่านก็รู้ว่าผมทำงานร่วมกับกองทัพอากาศมานานแล้วตอนนี้เรายิ่งไปเชื่อมกับการศึกษาเชื่อมกับอะไรการเมืองการปกครองอะไรต่างๆผมบอกว่าทุกคนมาช่วยกันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมนะผมทำว่าผมต้องการเห็นประเทศเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างที่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าที่ทำไปอะพี่นะมาเกิดกิจกรรมเกิดขึ้นไงแล้วก็กิจกรรมปีนี้มันเป็นกิจกรรมที่ชัดเจนเพราะว่ากิจกรรมชัดเจนก็คือว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าสมมติให้เขามานั่งเรียนจริงๆอะพี่นั่งเรียนจริงๆอะโอ้มันตายซะได้พี่ทั้งที่ว่าธรรมชาติของประเทศไทยเรามีดีอยู่นะพี่นะผมก็เลยล็อกตรงใช้ระบบตัวเนี้ยพี่นะใช้ระบบตัวเนี้ยล็อกเข้ามาเดิมเราก็ล็อกเป็นแปลงเล็กๆตอนนี้เราล็อกเป็นพื้นที่ประมาณ1งานนะพี่ล็อกให้โดยระบบไอรีไซเคิลเป็นนั่นเลยนะถ้าพี่มีโอกาสลองไปเยี่ยมชมพี่แล้วตอนนี้วงการเชียงใหม่ยังไงกันบ้างเนี่ยผมไม่ได้รู้วงการพี่เพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปอยู่ร่วมกับพวกแล้วตอนนี้ใครเป็นนายกอ่ะไม่รู้พี่เอาเหรอจริงจริงผมไม่รู้เพราะของกล้วยไม้เชียงใหม่มันมีหลายแก๊งนี่ใช่ไหมหลายแก๊งเลยพี่เชียงใหม่อ่ะมีหลายแก๊งพี่คุณมานพก็เป็นของสุโขทัยนะครับเขาก็ยังไปวนเวียนอยู่แล้วก็อาจารย์ชัชวาลที่รู้จักใช่ไหมอาจารย์ชัชวาล